ตกที่โถงครับหน้าไม้หินเป็นหินแบบย้อยแบบนี้เลยอ่ะมันในถ้ำเลยครับหัวกั้นไว้นะครับน้ำอ่ะน้ำแกงเนาะสุดไปฝ่าได้เป็นที่เนาะครับเป็นนั่นละพูดไทยได้เนาะพูดไทยได้ครับตอนนี้เราจะไปชมน้ำตกเป่าหวายนะครับมาถึงแล้วก็ขอไปเยี่ยมชมความงามนิดนึงนะครับครับมาถึงแล้วนะครับน้ำตกป่าหวายอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเสียงน้ำตกไหลกระทบกับหินไคเราะสนอหูเนาะครับที่เดียน้ำตกนี่คือเดินลงไปหินเลยไหมครับมีศาลาพักใจแล้วก็เสียงน้ำไหลโอ้โหสดชื่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะในพื้นที่ตายนะเดือนเนี่ยครับโอ้โหสดชื่นสดชื่นเยอะมากมันตกคนละชาติครับว้าวว้าวโอ้มีนกด้วยมันตกที่สวงครับโหว้าวสวยนะแต่ต้นน้ำสีแดงนะอันนี้คือสีของหินสีของหินใช่อ่าเป็นชั้นลงไปนู่นเนี่ยเป็นชั้นแบบกว้างๆอ่ะนะโอ้โหนี่ตรงนี้น้ำตกพิศวงมีชื่อเรียกนะครับน้ำตกพิศวงโอ้ต้นไม้นี่สวยน่ะสวยมากโอ้พิศวงยังไงเนาะใช้ได้เลยนะโอ้โหแต่กว้างมากเลยนะมีพื้นที่ให้เดินเล่นสวยเนาะยำยำดูรากไม้ค่ะรากไม้ธรรมชาติสร้างสรรค์ดูรากไม้โอ้นี่เป็นไฮไลท์ที่นี่เลยนะครับเนี่ยน้ำตกป่าหวายครับเที่ยวไปด้วยกันครับโอเคเย็นเนาะถึงแล้วน้ำตกป่าหวายจะอยู่ตอนนี้ต้นอย่างนี้มันนอนเลยอ่ะมันเล็กตัวหนอนใช่นะมันนอนเลยอ่ะไม่ใช่แล้วครับโอ้มาชมมาชมเส้นทางสาธุสาธุสาธุ
ร่มเย็นร่มรื่นโอ้ตรงนี้สวยงามหิวใจโอ้คนนี้สวยอ่ะหิวใจเหลือเกินตรงนี้คือร่องรอยของน้ำย้อยหินเป็นหินแบบย้อยแบบนี้เลยอ่ะเหมือนในถ้ำเลยครับสวยนี่ใช่ไม่รู้ว่าเรามาถึงยังน้ำตกปาวายเสียงอยู่รอบด้านนะเนาะยังอยู่ในโซนน้ำตกที่สงบอยู่ครับงามตัวนี้งามครับโอ้ลึกลงไปทางนี้น่ะดูหลุมดูหลุมอู้ตรงที่แปลกก็ไม่แปลกขอซูมหน่อยซูมดูนี่หนึ่งครับโอ้คือเป็นหลุมลึกลงไปเลยนะครับตกชั้นที่หนึ่งไปได้ไหมน่ะถ้าไปไม่ได้ไปเลยมันตกมันขยายครับขยายตัวมาฝั่งเดินเท้านี่เลยถ้าไม่ได้ไปเลยคุณนี่ลื่นเน้อลื่นเน้อระวังโอ้โหลึกลึกโอ้โหเรียบร้อยมาเลยที่ได้มาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากก็ห้ามพลาดที่จะมาสัมผัสบรรยากาศสวยๆที่น้ำตกป่าหวายเนาะจ้าวครับสวยงามมากถ้าไม่ได้มานี่ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยค่ะครับครับยอดจงนี่ก็เป็นหมู่บ้านกำลังย้อมผ้าเนาะสวยเนาะครับน่าจะย้อมจากสีธรรมชาตินะคะแต่ไม่มีใครอยู่บ้านนะว้าวชาวบ้านไม่อยู่นะน่าจะไปไร่ไปสวนกันนี่เหรอมาละสวัสดีค่ะสวัสดีครับผ้าใหญ่กันชงยูทิปนี่สวยมากย้อมน่าจะใช้เองเนาะใช้เองค่ะหรือว่าไม่แน่ใจว่าไปขายหรือเปล่าครับนี่สวยงามเห็นแล้วก็ต้องแวะดูครับสวัสดีตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับที่เปลี่ยนไปเยอะมากเนาะครับคึกขึ้นเหมือนคึกคักกว่าเดิมนะเบ้เนาะครับนี่มีของขายเต็มเลยค่ะฝั่งยาวจากนี่ไปนู่นน่ะโอ้โห
ม่ได้เชื่อป่ะน่าเชื่อรอบก่อนมายังเงียบครั้งล่าสุดที่มานี่คือเงียบมากเหมือนจะแบบจะไม่มีคนอยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนะนี่คืออัปเดตล่าสุดในช่องเราเลยนะครับโอ้โหก็ขอขายบริเวณนี้จะมีรั้วกั้นไว้นะครับรั้วกั้นคนละฝั่งครับดูว่ามีอะไรบ้างของต่างๆมากมายอะไรจ๊ะอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมีของขายต่างๆมากมายชุดคุณนะครับข้างหลังก็จะมีของสดของทะเลโอเคมีของแห้งของแห้งปลาหมึกครับเอาละปลาหมึกที่นี่เอาไว้ที่นี่สุดๆหมึกปลานะครับโอ้ของนี่ขายมีกุ้งเขาไว้บนหัวนะลูกชิ้นต่างๆมากมายช่วยเลยนะเบี้ยครับมันขนมจีนยำอ่ะขายหอมกระเทียมมีอะไรเอ่ยออปูวันนี้เราขายตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะยังไม่มาแล้วเหรอไม่แน่ใจครับแตงโมนี่ใหญ่เลยบอโตยี่เมียไม่ปิดหลังไงเครื่องดื่มกันแบบนี้นะเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเนาะครับขายได้แต่ห้ามแค่มานะคะส่งเอาครับเครื่องดื่มชูกำลังเอาไหมแอบสนใจหน่อยขายหลายอย่างเลยเพียพม่าก็มีเพียโคนามีเพียพับปาปะโซก็มีครับว้าวเอาอะไรน้องเอาพอดพอดมาพอดครับใช่เครื่องดื่มส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มครับอายัดลงใส่บรรยากาศงานเยอะของแห้งขอดูก่อนนะครับโอ้ม่วนแต่อลานิกาชายที่สาวเล่าเปียไม่เฉพาะเป็นงูยากนะครับแต่ของขายก็จะใกล้เคียงกันเนาะขายอะไรเอ่ยข้าวอ๋อข้าว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 มีวิธีการกินก็จะใช้มือแบบนี้นะเจสินทูบาเดมีกะละบะกะละบะสามารถปุ๊บก็แล้วคุณนอนได้เลยครับต้องทักทายว่ามีกะละบะนะคุณยังหลายอย่างเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูลองดูฝั่งอาหารทะเลฝั่งของแห้งฝั่งนู้นเนาะได้เลยครับข้าวหอมกระเทียมเหมือนนั่นเลยอะนี่ชาเหมือนกินลูกอ๋อหมูนี่ใช่ชนะลาบอะจ๋าฝั่งนี้กำลังยำยำยำใช่จ๋าพี่แท้จ๋าพี่แท้มีของทะเลด้วยเหรอครับฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นใช่ไหมจะดูไปจะมีนิดเดียวอะครับทุกอย่างเลยพี่เป็นสัตว์ได้ค่ะน้องครับปลาเหลือก็มีปลาหมึกก็มีหลายอย่างค่ะกุ้งแห้งก็มีครับอร่อยนะคะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ในเครื่องกิโลก็มีโลนึงก็มีร้อยเดียวก็มีครับมาดูก่อนนะครับจ้ากลับมานะคะช่วยของแห้งเยอะเลยทำได้ดูได้ค่ะปลาหัวปลาหัวยูถึงละร้อยค่ะได้หนึ่งปลาพอกินได้เลยซื้อไปฝาได้อร่อยมากเลยมาดูก่อนนะครับฝาเนี่ยมีย้ายอย่างเล็งก่อนนะเล็งก็เล็งมาดูนิดนึงอ๋อเป็นไรซื้อกลับมาช่วยซื้อไม่สูบไม่สูบไม่สูบกินแล้วเดี๋ยวข้อเย็นกินอยู่แต่ไม่สูบครับเดียวเดี๋ยวเอาไหมร้อยหนึ่งเอา90บาทได้ลงให้90ลูกเลยนะลงให้90บาทโอ้ลงให้90อันนี้ก็ฝากร้อยหนึ่งเหลือ90อันนี้นำเข้ามาให้ชิปปาโฆษณาค่ะฝากชิมได้ทอดกินกับข้าวต้มค่ะทอดกินกับข้าวต้มอร่อยมากค่ะทอดกรอบอร่อยมากเลยเอานี่ก่อนก็ได้ค่ะกุ้งแห้งนะนี่ชิมนี่ก่อนนี่เป็นปลาอะไรนะปลาเนื้ออ๋อแต่เอาปลาเนื้อไม่มีก้านเอาแต่นี้ก็ได้ปลาไม่เอาแล้วยังเดี๋ยวก็ซื้อเอาเอากุ้งแห้งก่อนปลาหลดพม่าปลาหลดพม่าปลาหลดพม่าจ้ะอันนี้ปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้ง
ปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีปลาอินทรีถ้ามากเก่งเนี่ยข้าวต้มค่ะปลาอินทรีแม่ค้าพูดไทยชัดมากเลยชัดมากมาอยู่ไทยนานแล้วมั้งเนี่ยนานแล้วค่ะตลาดนี้ปลาหมึกกล้วยก็มีปลาหมึกกล้วยเปิดวันไหนล่ะคะเปิดละสามเดือนสี่เดือนสามสี่เดือนที่แล้วแล้วก่อนหน้านั้นมาไม่มีเคยมาปีที่แล้วแบบร้างกันเลยครับได้แล้วได้แล้วครับจิสินตุบะแดงได้ของแล้วนะพี่มากกระโซนอะไรเป็ดสิบไหมปลาหมึกปลาแห้งปลาหมึกปลาหลดชื่อสุลึกเอาไหมได้แล้วครับเดี๋ยวดูก่อนได้กุ้งละดูแตงโมลูกใหญ่แตงดีกว่าดีนะลูกใหญ่มากเลยมาจากพม่าเหรอครับมาจากพม่าครับลูกกี่บาทนะอันนี้ลูกละร้อยเป็ดสิบอันนี้ลูกละร้อยสามสิบแตงดีกว่าดีนะที่เอานี้ไปส่งให้ขึ้นเลยครับมาดูก่อนยังไงให้หมดใหญ่มากครับไปเที่ยวก่อนครับสามารถช่วยเรานะเนาะเราอยากได้อะไรส่วนจะเป็นของแห้งนะครับโอ้โหคือคักขึ้นเยอะครับอันนี้อะไรปูหรือเปล่าโอ้โหนี่กุ้งกุ้งนะกุ้งโอ้โหเป็นๆเลยเนี่ยทะเลนะทะเลเข้ามาเลยตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่เนี่ยก่อนจะเยอะเนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องดื่มเป็นของแห้งนะครับเท่าที่เห็นนะของสดมีนิดเดียวเนาะเป็นพริกเป็นกระเทียมครับพริกกระเทียมหอมเอาอะไรครับพี่ครับปูหรือพี่ต้องมีกี่อย่างมีครับพี่ไหวก็มีนะย่าเบียร์ฮะไอ้ตะกรุดพี่หนึ่งครั้ง40บาทแล้วเนี่ยหนึ่งครั้ง40บาทในเอาเหรออะไรครับพี่ครับกุ้งปลากุ้งครับกุ้งอ่ะเป็นๆนี่นะครับเป็นท่านนั่งครับอันนี้400ครับตัวใหญ่มันก็400มีกุ้งมีกุ้งตัวใหญ่กุ้งนี่550 550เนาะสุดทางเดินประมาณนี้นะครับของใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะคล้ายๆหมดเลยใช่กุ้งแห้งเอาไหมคะปลาแห้งกุ้งแห้งครับค่ะกินข้าวเนาะไม่ค้าเขินขายทุกวันไหมครับขายทุกวันครับพูดไทยได้เนาะพูดไทยไม่ได้อ๋อแต่ฟังรู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยพูดได้นิดหน่อยพูดภาษาอะไรพม่าจ้าอ๋อมีกะละบะมีกะละบะโอเคขอบคุณครับก็บอกยายแม่แหละโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเล่นเอามาต้อนหน่อยมาฟังนี้มาจากทะเลมีทั้งปูทั้งกุ้งครับก็จะตื่นตาตื่นใจโซนข้างนอกนะครับหลังจากที่ร้างไปนานมากนะแม่ค้าบอกว่าเปิดได้ประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับร้านอาหารตามสั่งปีรางวัลรางวัลจ้าครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมาแล้วหมูยอไม่สอดเลยค่ะหมูยอไม่สอดเนาะครับห่อกี่บาทครับเนี่ย35ค่ะห่อละ35อ๋อครับ3ห่อ100ค่ะคุณป่าแม่สอดคุณเชียงเป็นแชมป์เลยนะพี่เบียร์ครับต้องอร่อยแน่นอนล้ำแน่นอนน้ำพริกก็มีค่ะน้ำพริกกุ้งเผาน้ำพริกกุ้งน้ำพริกตาแดงคุณเชียงแม่สีครับข้างนี้ส่วนใหญ่เป็นของฝากเนาะของฝากขนมแห้งเหมือนทางแม่สายอะค่ะครับไม่ต้องไปฝนให้เมื่อยเลยนี่คือสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วธนาคารนะครับผสมน้ำแต้มได้เลยครับเรื่องทาหน่อยไหมเผื่อจะได้สวยเหมือนสาวพม่าเนาะครับเครื่องประดับครับสวยๆเลยเนาะต่างๆนะครับป่ะเดี๋ยว
ไปต่อกันเนาะ